ต่อมานะครับหลังจากที่เราทดลองกับโมเดลเล็กๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองกับโมเดลระดับ 300,000 โพลีกอนกันบ้างนะครับว่าถ้าใช้ตัว PayUp เนี่ย PayUp to ใน SketchUp เนี่ยมัน export ออกมามันจะสำเร็จไหมนะครับเดี๋ยวเราไปโหลดไฟล์ SketchUp มานะฮะกับมีไฟล์ Corelda ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะก็จะลอง2แบบนะครับเดี๋ยวเราจะเซฟไฟล์ Corelda ไปด้วยนะครับไฟล์ Corelda ก็คือ .dae นะครับซึ่งบางโมเดลในตัว CD Warehouse เนี่ยมันจะมีไฟล์นี้มาด้วยจึงทำให้เราสามารถที่จะนำเข้าไปโปรแกรมอื่นได้นอกจาก SketchUp นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดาวน์โหลดไฟล์ SketchUp ด้วยนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่างโปรแกรมอื่นนะฮะในที่นี้คือโปรแกรม Maya นะครับเทียบกับโปรแกรม SketchUp ตัวไหนที่จะ export โมเดลมาอย่างฝั่ง Unity แล้วเกิดปัญหาน้อยกว่ากันนะครับเราก็กลับไปที่ SketchUp นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเปิดไฟล์ตัวห้องเมื่อกี้ที่เราเซฟมาได้เลยนะครับก็เป็นไฟล์ SketchUp นะฮะไฟล์ค่อนข้างใหญ่ครับมาแล้วครับโอ้โหสวยมากฮะมันมาครบหมดนะครับทั้งห้องเลยนะฮะนะครับก็เรียกว่ามาหลายห้องเลยฮะห้องลงห้องน้ำครบหมดนะครับคือในนี้จะประกอบไปด้วยโมเดลหลายชิ้นมากนะครับค่อนข้างที่จำนวนชิ้นเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเลือกออปชันเป็นแบบออปชัน2คือ merge model เนี่ยโอกาสที่เราจะได้เฟอร์นิเจอร์พวกนี้ต่างๆพวกนี้มาแก้ไขหรือมาเปลี่ยนตำแหน่งมันภายหลังก็จะลำบากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้เราเลือกเป็นแบบออปชันแบบ merge ไปเลยนะฮะนี่เลือก merge ไปทั้งโมเดลเลยนะครับเราดูซิว่าถ้าเลือกแบบนี้เนี่ยมันจะยังมาได้ครบไหมนะครับไม่เลือกเป็นแบบทีละชิ้นด้วยนะครับวิธีนี้เอามาหมดเลยนะฮะเพื่อที่รอดูก่อนว่ามันจะได้มาครบหมดไหมนะครับเพย์เซฟไว้ก่อนนะครับเรียกว่าในระหว่างบันทึกวิดีโอนี่รอนานมากครับไม่ขึ้นหน้าต่างแจ้งขึ้นมานะครับว่าเสร็จแล้วกี่โมเดลนะครับโอกาสที่จะเฟลสูงมากครับกลายเป็นว่ามาเช็คใน Unity แทนนะครับว่ามีของส่งมาที่ Unity แล้วนะครับแต่ว่าฝั่ง SketchUp ไม่ได้แจ้งอะไรนะครับว่าเสร็จไม่เสร็จนะฮะโอกาสเฟลสูงมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวลบของเดิมออกไปก่อนนะครับจะได้เห็นห้องใหม่กันชัดๆนะฮะไปที่ Plugin PayUp เลยนะครับแล้ว Browse ดูว่ามีเลเวลอันใหม่เพิ่มมาไหมมีนะครับมีไฟล์เลเวลอยู่นะฮะแต่ว่าตัวโมเดลจะได้มาครบไหม Import แล้วนะครับเออครับเกิดปัญหาขึ้นครับไม่มีไฟล์โมเดลที่ต้องการมาครบนะฮะก็จะว่างเปล่าอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยิ่งโมเดลที่เราใช้เนี่ยเป็นโมเดลที่มีหลายจำนวนหลายชิ้นแล้วก็ความละเอียดสูงเนี่ยเวลาใช้ Plugin PayUp เนี่ย export ออกมาสู่ Unity ก็เรียกว่าจะเกิดปัญหาขึ้นหลากหลายเหมือนกันครับแต่ถ้าดูตามนี้เนี่ยพวกซิงค์น้ำห้องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็มีโมเดลหลุดมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเมิร์จรวมเข้ากับหลายๆอย่างไม่ได้แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนื่องจากเรามีไฟล์ Corelda นะครับ .dae เดี๋ยวเราจะใช้โปรแกรม Maya ครับแทน SketchUp ในการ export สู่ Unity กันครับ